สวัสดีครับผมพอดีผ่านทางมาครับผมพอดีผ่านทางมาอยู่ทางที่จะไปอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะครับผมออกมาจากสามแยกจักรราชมาเจอด่านตรวจครับผมจุดสกัดสพมะเริงมันเป็นจุดสกัดนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นนะเป็นจุดสกัดไม่จุดตรวจนะจุดสกัดผมเขียนว่าจุดสกัดต้องมีเหตุก่อนที่จะมาตั้งด่านได้แล้วตั้งด่านเมื่อมืดครับผมด่านนั้นมือมืดไม่มีไฟเลยเงียบปิดเลยครับท่านเชิญครับอันนี้ด่านอะไรครับเนี่ยครับผมเป่าเมาเหรอเป็นจุดสกัดแอลกอฮอล์แต่เมาก็นี่สงสัยคือถ้าจุดสกัดแบบเมาค่อยๆขออนุญาตเยี่ยมชมนะขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับผมใช่นะขออนุญาตเยี่ยมชมนะครับผมครับผมครับเป็นด่านเป็นจุดสกัดครับผมแต่เป่าเมาทั้งสองฝั่งเลยครับผมสพมะเริงนะครับผมครับจุดสกัดเป็นจุดสกัดครับผมท่านว่าจะท่านว่าท่านตั้งจุดสกัดแต่เป่าเมาพอดีผ่านทางมาครับผมสวัสดีครับผมอะไรครับเนี่ยพอดีผ่านทางมาครับผมโอ้ได้ครับยินดีครับผ่านทางมาครับผมชื่ออะไรครับชื่ออภิเชษครับผมอ๋อครับอภิเชษดีครับพี่ครับครับผมครับชื่อโคราชครับพี่ครับผมครับพอดีอยู่โคราชนี่แหละไม่ทราบว่าเป็นด่านนะครับเนี่ยเป็นด่านเป็นจุดอะไรก่อนหน้านี้เนี่ยมีแจ้งมาแจ้งอะไรครับลงกลุ่มของรถนะครับพี่ใช่ไหมก็เลยขอทีมงานว่าจุดสกัดก็โดยก็ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงจุดสกัดครับผมใช่ไหมใช่ครับพี่ครับจอดครับพี่เชื่อใช่ไหมครับครับผมครับผมจอดที่เดิมเดี๋ยวผมขอยากก่อนนะครับผมอ๋อช่วยนี้ครับพี่ผมครับเราลดได้ไหมครับเดี๋ยวผมเรียนด้วยก็ได้พี่ครับผมครับมีอะไรจะคุยกันพี่เดี๋ยวพี่ทั้งสองฝั่งเลยเนาะสองฝั่งเลยครับแต่ถ้าเกิดจะข้ามอะไรก็ต้องเดี๋ยวจะบอกผมก่อนก็ได้นะเดี๋ยวจะได้ได้ครับผมได้ครับผมได้ครับผมเรียนถามท่านครับผมครับถ้าเกิดไปไหนไอเดียวขออนุญาตรบกวนบอกผมหน่อยนะผมพอดีมากับลูกน้องผู้คุมด่านนะครับครับผมครับมีอะไรที่คุยกันแนะนำครับผมครับ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 แต่ว่ายินดีครับพี่เชิญครับผมครับผมครับแล้วช่วงนี้ก็อุบัติเหตุเยอะครับพี่ครับผมถ้าลมดีแข็งเยอะพอดีผ่านทางมาครับผมจากโคราชครับผมถนนเส้นสามแยกจักรราชจะไปเฉลิมพระเกียรตินะครับผมครับเป็นด่านเป่าเมาป้องกันอาชญากรรมแต่ป้ายเขียนบอกว่าจุดสกัดครับผมเมื่อกี้เรียนถามท่านบอกว่าป้องกันอาชญากรรมนะครับมีเด็กแว้นซิ่งมาตั้งสองฝั่งครับผมนี่ครับผมมีป้ายแค่นี้เนาะมีจุดเป็นจุดสกัดของสพมะเริงนะครับดูป้ายดูป้ายเข้าด่านครับผมนี่ครับผมเป็นจุดสกัดสพมะเริงนะครับผมพันตรวจโทอนันต์แจ้สันเทียสปปราบปรามนะครับผมผู้คุม
ผู้ควบคุมการปฏิบัติหากพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่แจ้งพบจ.นครราชสีมาโทร044-220-8005ครับผมสังเกตว่าป้ายก่อนเข้าด่านไม่มีนะครับผม110เมตรไม่มีป้ายเส้นนี้มาจาก3แยก3แยกจักรราชจะไปอำเภอเฉลิมเกียรติจักรราชนะครับผมฝั่งนี้ที่สังเกตก็คือณตอนนี้นะครับผมทางผบ.ตร.ท่านออกคำสั่งมาให้รองต่อทำเป็นกฎระเบียบออกมาปุ๊บว่าการตั้งด่านเนี่ยมันจะต้องมีกล้องวงจรปิดเรียลไทม์นะครับผมเป็นกล้องวงจรปิดก่อนเข้าด่านและอยู่ตรงจุดด่านจุดตรวจครับผมตอนนี้ไม่มีกล้องครับผมไม่มีกล้องนะกล้องก่อนเข้าด่านไม่มีครับผมนี่ครับไม่มีกล้องครับผมเนี่ยครับไม่มีกล้องสพ.มะเริงโคราชครับผมตั้งทั้งสองฝั่งเลยนะครับป้ายเขียนว่าจุดสกัดนะครับผมนี่ครับแล้วก่อนเข้าด่านไม่มีป้าย110เมตรแจ้งก่อนเข้าด่านผมขี่มาไม่มีนะครับผมตรงโน้น110เมตรไม่มีนะโล่งๆเลยไม่มีแล้วก็ตั้ง2ฝั่งนะครับไม่ทราบว่าตรวจฉี่หรือเปล่ามาดูนะไม่แน่ใจครับผมครับไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ควบคุมด่านครับผมเนี่ยโดยปกติก็จะมีสัญญาบัตรนะครับก็จะมีทั้งผู้กองแต่ว่าวันนี้คือผมชื่ออะไรครับผมช่วยดูด่านนะครับผู้ควบคุมด่านชื่ออะไรชื่ออะไรครับผมก็จะมีผู้กองพระรักแล้วก็ผมสารวัตรครับผมที่ว่าป้ายนั่นผู้ควบคุมด่านอยู่ไหมอ๋อผู้ควบคุมด่านป้ายนั้นเนี่ยทางราชการเร่งแก้ไขที่อยู่ครับมันเป็นสารวัตรในปัจจุบันเนี่ยผมครับผมใช่ครับพี่ครับใช่ครับหน้าตอนเนี้ยครับพี่ครับที่มันมีข่าวเงินนะครับผมครับครับพี่ครับพี่ตอนน้องห้อยขวางที่เรียกเงิน 27,000 นักท่องเที่ยวท่านรองต่อก็เลยออกคำสั่งมาว่าการตั้งด่านเนี่ยจะต้องหนึ่งต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์มีกล้องCCTVกล้องเรียลไทม์ตรงนี้ผมทางเข้าแล้วนี้ครับพี่นอกจากกล้องCCTVเนี่ยที่สามารถดูได้เรียลไทม์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็จะมีประจำตัวเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติใช้กล้องบริแคมเนาะใช่ครับถูกต้องครับพี่ครับผมที่ทางตรอนี้ย้ำเพิ่มมานะครับพี่ครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือสำคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยแค่กล้อง CCTV เนี่ยบางทีมันก็แค่แอเรียนั้นใช่แต่ต้องมีครับผมนั่นคือคำสั่งใช่ครับพี่ครับใช่ครับใช่ครับพี่วันนี้ผู้กองด่านต้องมี1กล้องวงจรปิดเดียวไทม์2กล้องบอดี้แคมใช่ครับพี่ติดกับตัวทุกท่านนะครับผมใช่ครับพี่แล้วก็ต้องถูกต้องเลยครับครับผมแล้วก็สำคัญก็คือว่าการตั้งด่านต้องเป็นประโยชน์กับประชาชนครับใช่ครับพี่มีเหตุอะไรถึงมาตั้งอย่างแรกเลยนะครับพี่คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีการแจ้งเหตุรวมกลุ่มใช่ไหมครับผมคือพูดง่ายๆว่าภาษาชาวบ้านก็คือเด็กแว้นรวมตัวแข่งกันครับพี่เป็นจุดสกัดเนาะใช่ครับจุดสกัดครับพี่เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่จนก่อนหน้าที่พี่มาเนี่ยจะมีรถเปิดสัญญาณไฟคันนึงซึ่งเขาก็มีแต่อันนี้เป็นชาวบ้านแจ้งมาผมก็เลยแจ้งทีมงานให้ไปไล่กวดขันอีกโซนหนึ่งนะครับครับผมครับใช่ครับพี่ครับก็หลักๆมันก็พูดยากครับพี่เพราะว่าน้องๆเยาวชนช่วงนี้ก็เยอะเหมือนกันก็แต่ว่าบางทีเราวอ20แล้วก็มีหลายรูปแบบครับพี่ก็คือบางทีก็มีบรรทุกตัวยึดบ้างแล้วก็บางทีก็ถ้าไม่สวมหมวกหรืออะไรธรรมดาพวกนี้ก็ว่ากล่าวตักเตือนนะครับก็แล้วแต่ครับผมลักษณะเป็นเคสไปครับพี่ครับพี่พิเชษเนาะพี่เนาะครับผมพิเชษ
ผมว่าโคราชนี่แหละอ๋อเราไปอยู่โคราชผมอยู่ประโดกครับผมอยู่ประโดกตรงวิกษัตใช่ใช่ใช่ฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยครับผมครับแต่ว่าถ้าเกิดมีพอดีถ้ามีอะไรก็ยินดีได้เปลี่ยนข้อมูลก็มันจะได้มีประโยชน์เดี๋ยวลองตรวจสอบมาได้ที่ประโดกครับผมเราได้อยู่ประโดกครับผมครับทางนี้เลยครับโคราชใช่ใช่อันนี้มันกูดพอดีอยากให้มันถูกต้องครับพี่ครับก็เลยขอเยี่ยมชมหน่อยอ๋อยินดีครับพี่ทีนี้อยากจะเตือนแน่คือว่ากล้องมันไม่มีกล้องเรียลไทม์ครับผมกล้องมันจะปิดเนาะอยู่ฝั่งนู้นนะมีใช่ไหมคืออย่างนี้ครับพี่ครับคืออันนี้คือที่ฝั่งที่พี่ยืนอยู่นะครับเราจะเรียกว่าขาออกตรงนู้นเข้าคือไอเรียลไทม์เนี่ยจะมีทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่แต่ละตัวเนี่ยผมย้ำเสมอว่าตามที่ตลอสั่งการเลยว่าอย่าลืมบอดี้แคมส่วนตัวต้องมีการรับวอสูตรผู้บัญชาแล้วก็เพื่อความโปร่งใสในมุมมองของภาคประชาชนด้วยนะครับผมที่ไปถ่ายป้ายคือส่วนฝั่งเดี๋ยวผมไปเตือนให้ผมถ้าเกิดพี่จะข้ามไงพี่บอกผมนะครับผมครับเป็นห่วงครับพอดีเชิญเมื่อกี้ก็เกือบชนกันเลยเชิญไปที่ครับผมครับพี่ครับขออนุญาตนะครับประมาณนี้นะครับผมครับผมครับแต่ตรงนี้ถ้ายังไงต้องอาจจะรบกวนหน่อยพอดีมันอาจจะมีคนที่ถูกควบคุมครับพี่ครับบางทีอาจจะก็ตามกฎหมายครับผมเพราะว่าผมมาโอ้คุณมากเลยมาไม่ได้ว่ามาที่เข้าใจการทำงานครับพี่ครับครับผมถ้าใครผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายครับผมครับขอบคุณมากเลยครับพี่ครับที่เข้าใจการทำงานครับพี่ครับแล้วเดี๋ยวนี้พี่จะไปไหนครับเนี่ยผมผ่านทางมาผมจะไปจักรราศอ๋อจักรอ๋อทำนี้ใช่ใช่พอดีมาเคลื่อนไว้ทราบอีซูสีเทาไม่ติดป้ายที่เดินหลังใช่ไหมตรวจสอบได้เดี๋ยวมีตรวจฉี่ได้ไหมครับเนี่ยไม่มีครับมีไหมมีตรวจฉี่อันนี้หลักๆเลยก็คือว่าจะมาสกัดพวกรวมกลุ่มแข่งรถในทางครับพี่ใช่ไหมครับเรื่องไอ้ตรวจฉี่นี่เราไม่ตรวจครับไม่มีตรวจฉี่นะครับคือช่วงนี้เอาปัญหาที่ตามนโยบายของตลอด้วยก็คือพวกรวมกลุ่มแข่งขันในทางพวกนี้ครับพี่ครับแต่ว่าถ้าเกิดระหว่างนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณมีผู้ขับขี่คุณขับผ่านมาเนี่ยทีมงานผมเจอดูแล้วลักษณะอาการคล้ายคนมึนเมาก็อาจจะมีการตรวจครับผมครับแต่ว่าเป็นเรื่องของเมาแล้วขับครับพี่แต่ที่ตรวจฉี่เราไม่ตรวจครับพี่ครับยังให้ตรวจอยู่หรอกมันแต่ต้องมีอำนาจคือมันอย่างนี้ใช่ครับพี่คือด้วยความที่ว่าอย่างแรกเลยคือเราตอบสนองเรื่องมีการแจ้งมาเกี่ยวกับการรวมกลุ่มแข่งเราก็เลยเน้นไปเรื่องนั้นก่อนจริงๆจุดสกัดวัตถุประสงค์การตั้งจุดสกัดมันต้องมีเหตุก่อนที่มาตั้งใช่ครับพี่ครับถูกต้องครับก่อนส่วนเหตุคือมีแจ้งมาประมาณ20คันใช่ไหมครับพี่ใช่ครับแต่ครั้งนี้พอผมมาตั้งปุ๊บพี่เห็นไปที่สังเกตนะครับพอมาตั้งปุ๊บคือบางทีผมมองว่าเด็กๆน้องๆเนี่ยก็ได้จะเป็นคนในพื้นที่ก็ไม่เห็นมีมาปุ๊บแต่ไปโผล่ที่อื่นพอไปโผล่ที่อื่นปุ๊บก็ต้องให้ทีมงานแยกไปใช่ครับจุดสกัดไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับการเนาะถ้าจุดสกัดเนี่ยก็คือทางพุ่มกลับครับพี่ครับพุ่มกลับแต่ว่าเราก็มีการตั้งแต่งถ้าเป็นจุดสกัดก็คือผู้บังคับอนุมัติการตั้งได้ครับพี่ครับใช่ครับพี่ครับถ้าเป็นจุดตรวจเนี่ยผู้บังคับการต้องเป็นคนอนุมัติในการตั้งใช่ครับไม่ใช่ครับใช่ครับพอดีมีอีกที่นึงตั้งอยู่นะว่าเส้นไหนว่าเส้นดงแยงเส้นพี่ดูไหนอ๋อโชคชัยน่าจะเป็นทางนู้นครับพี่ทางไอ้นู้นกับทางโชคชัยคอมบูรีเราผ่านบ่อยโชคชัยทันหรอตรวจสอบก็เก่งนะครับไฟติดข้างเดียวมีน้ำกินข้าวยังไงพี่ได้บอสครับผมได้ทุกคนตั้งสองฝั่งนี่มันยังไงครับเนี่ยก็คืออย่างนี้ครับพี่คือตั้งสองฝั่งถ้าเกิดผมให้ทีมงานวอร์ซีเนี่ยผมก็ต้องให้มันครอบคลุมให้หมดนะครับพี่ครับ
ถ้าเกิดสมมติว่ามาฝั่งเดียวเคยนะครับพี่ตั้งฝั่งเดียวบางทีมาเย้ยฝั่งนู้นก็มีใช่ไหมใช่ครับพี่แล้วบางทีใช้รถยนต์ตาโล่เนี่ยโอ้ไม่ทันครับพี่ตั้งสองฝั่งนะครับเนาะใช่ครับพี่ครับแล้วคือด้วยสภาพพูดง่ายคือภูมิประเทศพื้นที่เนี่ยก็คือมันสามารถตั้งได้ทั้งสองฝั่งได้เลยโดยที่ไม่ได้กระทบอะไรประชาชนครับพี่ครับขอบคุณครับถ้าอย่างบางที่ดูแล้วรถติดรถเยอะอะไรเนี่ยผมก็ต้องพิจารณาเป็นหรือว่ากดขันด้วยใช่ไหมครับแม่กดขันด้วยเนาะกดขันก็ด้วยครับพี่ครับก็คือถ้าเกิดเจอความผิดซึ่งหน้าอย่างบางทีเช่นน้องบางคนไม่สวมหมวกแต่ว่าดูแล้วยังแบบเขาบางทีมาซื้อของให้แม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ขออนุญาตดูคำสั่งนึงครับผมคำสั่งผู้กำกับได้ไหมต้องอนุมัติการตั้งพี่ถ้าเรื่องคำสั่งอันนี้ต้องลบมันครับพี่ครับพี่ต้องขอที่ครับพี่ต้องขอไปดูที่ครับพี่ครับพอใช่ไหมครับขอบคุณพี่ครับผมครับดูมอไซค์คันนี้ลงแล้วครับแหมมาเนาะอย่างบางทีมาแค่ก็คือประเทียนไม่ติดนะครับใช่ก็แล้วแต่หรือบางทีก็แค่ไปเปลี่ยนอย่างนี้ออกไปสั่งไหมหมวดทองนะออกท่านหมวดทองนะด่านหมวดทองนะพวกหมวดทองต้องพิจารณาไปทีไม่มีอำนาจออกไปสั่งนะถ้ามีจราจรมาด้วยน่าจะโอเคผมว่าเนาะก็คือหลักๆเนี่ยก็คือตรวจสอบเอกสารก่อนถ้าไม่มีเอกสารปุ๊บเนี่ยติดแผ่นป้ายไหมถ้าไม่ติดแผ่นป้ายเข้าขายรถแต่งซิ่งหรืออาจจะขโมยมาก็จะมาที่ตรวจยึดตรวจสอบอีกทีนึงครับพี่หมวกไม่ใส่ด้วยเนี่ยแต่ถ้าอย่างนี้ก็คือว่าถ้าเปลี่ยนเตือนติดตามกฎหมายครับผมมีใครว่าได้ครับผมเพราะอำนาจเต็มในมืออยู่แล้วแต่อย่างนี้อย่างน้องเขาอย่างเงี้ยคือเอกสารเขาครบใช่ไหมแต่ว่าเขาผิดเรื่องพรบรถยนต์พรบจราจรก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ก็เป็นเคสไปอ๋อครับผมครับบางทีไม่ต้องเป็นต้องออกไปสั่งเนาะก็แล้วแต่ครับพี่เพราะว่าโทษของในตรงพรบรถยนต์จราจรเนี่ยมันสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้เมื่อกี้ก็น่าจะเหมือนค่อนข้างอาจจะเป็นรถซื้อมาใหม่อะไรเงี้ยแล้วแต่โอเคครับผมครับพี่ตีใหญ่ด่าน ที่เราเคยมานั่นแหละอยู่ห่างกันประมาณสัก2กิโลครับผมทะเบียนรถคันนี้รถเข็งโตโยต้านะครับผมกง706สิงห์บุรีนะครับไม่มีแผ่นป้ายภาษีเนี่ยเห็นไหมฮะไม่มีแผ่นป้ายภาษีไม่มีนะครับผมไม่มีติดที่หน้ากระจกนะไม่ทราบรถของใครเนาะครับเนี่ยรถของเจ้าที่ตำรวจไหมรถของเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยครับผมกง4406ไม่ติดเป็นป้ายทะเบียนมาจอดในด่านนะครับสิงห์บุรีกล้องวงจรปิดอยู่ฝั่งนี้นะครับผมอันนี้เป็นหยุดตัวเฉยอันนี้กล้องวงจรปิดอยู่ฝั่งนี้ครับผมแต่มีตัวเดียวก่อนเข้าด่านจริงๆมันต้องมี2ตัว2ช่วงครับผมคือช่วงก่อนเข้าด่านช่วงก่อนเข้าด่านแล้วก็อีกตัวนึงเป็นกล้องที่ต้องติดตรงช่วงปฏิบัติหน้าที่นะครับผมฝั่งนู้นมีจ้องจุดเดียว
นี่ครับมีกล้องวงจรปิดจุดเดียวครับผมแล้วก็ทางฝั่งโน้นไม่มีป้ายก่อนเข้าด่านไม่มี110เมตรฝั่งนี้ไม่มีครับผมฝั่งนี้ไม่มีนะป้ายก่อนเข้าด่าน110เมตรไม่มีไม่มีนะครับผมยืนยันไม่มีป้ายก่อนเข้าด่าน110เมตรนี่ครับสงสัยน่าจะมีการตรวจฉี่ด้วยกล้องวงจรปิดถูกต้องครับผมเสียบปลั๊กมีไฟด้วยเสียบปลั๊กอยู่นี่ครับผมสพมะเริงครับด่านจุดตรวจจุดสกัดเป็นจุดสกัดครับผมประมาณนี้นะครับสงสัยทางโน้นน่าจะเป็นที่สำหรับตรวจฉี่ผมว่าอยากดูขั้นตอนการตรวจฉี่สักคนหนึ่งนะผมว่าตรวจกันยังไงสอบพอมาเลยครับผมเจ้าที่ประมาณเจ้าที่1 2 3 4 5 5 2 3 4 5 6 7ประมาณ8นายเจ้าที่ประมาณ8นายครับผมผมว่าตรวจฉี่ด้วยนะเนี่ยจุดสกัดผู้ควบคุมด่านท่านบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งมาหรือว่ามีเด็กแว้นเข้ามาแว้นถนนแถวนี้เส้นนี้ก็เลยตั้งเป็นจุดสกัดนะครับผมก็แชร์บรรยากาศครับผมแชร์บรรยากาศสองสามคนนั้นยืนอยู่เพราะว่าไม่ผ่านตัวไม่ผ่านไม่ตรวจฉี่ไม่ผ่านการตั้งด่านนะครับผมการตั้งด่านเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องที่สพสนห้วยขวางครับผมที่เรียกเงินเรียกรับเงินนักท่องเที่ยวไต้หวัน27,000ครับผมพบตรท่านได้ออกคำสั่งมาเป็นระเบียบให้การตั้งด่านทั่วประเทศเนี่ยในด่านต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องบอดี้แคมติดตัวทุกนายครับผมถ้าไม่พร้อมอย่าตั้งแล้วการตั้งด่านต่างๆเนี่ยต้องมีเหตุนะครับผมในการตั้งไม่ใช่ว่าอยู่ดีมาตั้งแล้วการตั้งด่านต้องได้รับอนุมัติจากผู้ประกอบการจังหวัดนะครับผมถ้าเป็นจุดสกัดพุ่งกับมีอำนาจสั่งการให้ตั้งได้นะครับผมนี่ผมประมาณนี้สงสัย 4-5 คนนู้นไม่ผ่านตัวไม่ผ่านครับผมทางนู้นครับผมครับฮะไปไหมอ๋อครับผมครับครับผมครับพอดีว่ามีแจ้งแว้นอยู่เส้นใบพัดครับผมหลังตลาดเซฟตลาดไอ
โอเอ็มเส้นนู้นครับผมเส้นบายพาสฝั่งตะวันตกครับผมครับสงสัยยืน 4-5 ท่าน 4-5 คนมันตรวจไม่ผ่านนะครับผมเฝ้าสังเกตการณ์อยู่นี่แหละท่านบอกว่าไม่มีการตรวจฉี่นะครับวันนี้แล้วรถเก๋งคันนู้นคันเก๋งสีดำตัวโตโยต้าคันนู้นครับผมไม่ติดแผ่นป้ายภาษีนะครับนี่คันนี้ครับผมคันนี้นะครับไม่ติดป้ายเสียภาษีรถถ้าไม่เสียภาษีมาติดไม่เสียภาษีมาใช้ในทางเนี่ยถ้าเป็นประชาชนเนี่ยออกไปสั่งครับผมเสียค่าปรับไปสั่ง500,000นึงนะครับแต่ตำรวจทำได้นะครับบางทีทะเบียนไม่ติดก็มีมอไซค์นะยืนรอ 2-3 คนตรงนั้นน่าจะไม่ผ่านตัวไม่ผ่านเนี่ยน่าจะเป็นตัวฉีดไม่ผ่านเดี๋ยวข้ามฝั่งก่อนเน้นตรวจแอลกอฮอล์ต่างเป่าเมาครับผมดูหลอดวางเต็มเลยครับผมครับรถคันนี้มันทำไมไม่ติดป้ายภาษีครับเนี่ยของเขาหรือเปล่าของทางใครนะของใช่ไหมใช่เปล่ามันทำไมมันมีชุดตำรวจอยู่เนี่ยกง4406ไม่ติดเป็นป้ายภาษีแจ้งใหม่นะครับผมครับจะข้ามสะพานครับผมมุ่งหน้ามาทางนี้แต่ว่าโดนรถ20ไล่ก็แตกออกไปก่อนท่านครับคันนี้ไม่เสียภาษีครับผมไม่มีป้ายเสียภาษีนะคันนี้เห็นไหมรถเจ้าหน้าที่ไหมเห็นแต่มาแล้วไม่ดีรถใครกง4406สิงห์บุรีไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวตรงนี้ไม่เสียภาษีเราออกไปสั่งได้ตรงนี้หรือไม่ก็ว่ากล่าวตักเตือนให้เขาไปดำเนินการได้ถ้าเป็นประชาชนโอ้โดนปรับ5,000500,000นึงเนาะก็ไม่แน่ครับพี่อย่างที่อย่างอย่างเงี้ยถ้าเรามองด้วยสภาพตัวรถอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะว่ากล่าวตักเตือนเขาดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้นะพี่เนาะพูดถึงแต่เท่าที่เห็นก็ออกไปต่างเดียวก็แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่ครับไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนเลยครับผมคือบางทีอย่างเงี้ยพี่คือบางทีก็อาจจะออกไปสั่งแต่ว่าครับคือบางทีมาชำระใช่ไหมครับพี่อาจจะว่ากล่าวตักเตือนทีหลังก็ได้ครับแล้วแต่จริงๆชาวบ้านบางทีก็อันนี้ก็น่าจะเป็นรถเกินได้แต่ถ้าเป็นเจ้าที่ของเจ้าที่ผมไม่เห็นด้วยที่จะรถมาใช้ในงานในทางนะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเจ้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช่ครับใช่ถูกเข้มงวดมากกว่าประชาชน10เท่าอันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยบางทีผมพอเจอเหตุเจอมารถตำรวจครับขับมอเตอร์ไซค์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนผมถามว่าถ้าเป็นประชาชนล่ะผมรับไม่ได้อ่ะถ้าอย่างนั้นก็ปวดหัวครับพี่พูดถึงนะคือเจ้าที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนก็ด้วยครับส่วนหนึ่งด้วยตรงนี้ใช่ไหมครับผมครับผมครับพี่เนี่ยบางทีเจ้าที่ทำผิดแล้วประชาชนทำผิดไม่ได้เจ้าที่ทำผิดได้เนี่ยมันก็เลยเกิดแบบข้อเปรียบเทียบสองมาตรฐานหรือเปล่าครับใช่ไหมครับผมครับ
คือใจผมอยากจะให้เจ้าที่เนี่ยทำเป็นตัวเป็นแบบอย่างปฏิบัติตามกฎหมายเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนผมจะสบายใจครับใช่ไหมครับครับพี่ตรงนั้นตรงนั้นรอขนาดตรงนั้นรอแล้วก็นั่นบางทีมีคนที่โดนมาขับแล้วบางทีโดนไม่ผ่านใช่ไหมตรวจไม่ผ่านใช่ครับพี่บางทีก็กำลังทำมาผิดอยู่ครับผมครับเนี่ยคือไปไล่กวดพอไล่กวดปุ๊บเนี่ยสกัดจับได้ก็คือพวกรถที่เข้าข่ายแต่งซิ่งนะครับพี่เนี่ยก็น่าจะกำลังคันนี้แหละกำลังมาก็อย่างนี้แหละครับพี่ครับผมครับพี่มีแนะนำผมบ้างไหมในฐานะอะไรอย่างพูดพี่ทำงานอะไรแนะนำผมก็คือธุรกิจส่วนตัวทำธุรกิจส่วนตัวอย่างสมมติว่าภาคของประชาชนเนี่ยอยากให้ตำรวจทำตัวเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนแล้วถ้าถูกต้องถ้าเกิดสมมติว่าที่ในภาคประชาชนเนี่ยพี่อยากเขาเรียกว่าอย่างเหมือนประมาณว่าแนะนำหรือร่วมมือกับตำรวจไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เหมือนกับว่ามาดูมาคอยเป็นหูเป็นตาให้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับผมมาคอยสอดส่องดูมาคอยสอดส่องด้วยพี่แนะนำหน่อยว่าอย่างภาคของประชาชนเนี่ยก็ควรจะยังไงบ้างถ้าประชาชนนะผมการใช้รถถนนเนี่ยต้องดูรถตัวเองให้ถูกต้องตามกฎหมายภาษีต้องเสียครับไฟส่องสว่างอย่างเงี้ยครับผมต้องติดทุกหลอดทุกดวงแล้วครับผมอย่างนี้ผมควรสอบถามพี่หน่อยว่าอย่างบางเคสที่ประชาชนโดนจับคือเขาผิดครับผมแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ตำรวจไม่ว่ากล่าวตักเตือนเลยแล้วพี่ความคิดเห็นยังไงกับการที่ว่าลักษณะแบบนี้ซึ่งตำรวจเนี่ยสามารถว่ากล่าวตักเตือนได้อยู่แล้วใช่ถ้ามันผิดนะผมไม่เห็นด้วยกับการว่ากล่าวตักเตือนถ้าผิดข้อหาหรือหัวโทษเล็กน้อยเนี่ยควรว่ากล่าวตักเตือนก่อนใช่ไหมครับผมเล็กน้อยอย่างไฟมันขาดบางทีมันผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ตัวบ้างมีกระบวนการตรวจสอบได้ครับผมตัวบ้างไปใช่ไหมฮะอย่างรถคันนั้นขี่ครับขี่มาเนี่ยบางทีรถไฟหลังไฟเบรกขาดมันขาดเกิดจากว่ามันตกหลุมไฟเลยไม่ติดอันนี้ว่ากล่าวตักเตือนไม่น่าเกลียดหรอกแต่ว่าบางทีแต่งซิ่งล้อยื่นแต่งรถควันดำอย่างเงี้ยผมควรโดนจับนะผมว่านะพี่ใช่ใช่ใช่มันขึ้นอยู่กับบางกรณีไปขึ้นอยู่ดุลพินิจครับแต่ใจผมอยากจะให้บ้านเมืองเราเนี่ยเรื่องของผู้บังคับกฎหมายเนี่ยทำให้ถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายที่เขาวางไว้ที่ทุกวันนี้ผมว่าจริงช่วงวันไหนว่างๆอ่ะพี่มาอยู่กับทาง20ก็ได้นะผมว่างบ่อยอยู่นะมาได้พี่มาได้ไปยังมาดีไปสกัดแบนอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมอาจจะให้พี่ช่วยขับมอเตอร์ไซค์ไล่อย่างเงี้ยก็ดีนะพี่ลองดูไม่ลองดูเผื่อแบบอย่างน้อยๆคือถ้าเกิดว่าเขาเจอพี่อย่างเงี้ยเป็นประชาชนคนหนึ่งก็ยังมาช่วยตำรวจผมว่ามันโอเคมากเลยนะถ้าทำดีเราชื่นชมนะครับผมถ้าทำไม่ดีแล้วก็ติดติงแนะนำกันไปว่าอันนี้ถูกอันนี้ไม่ถูกครับในภาคประชาชนก็อยากให้บ้านเมืองเราสงบสุขครับผมอยากให้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นมาตรฐานเดียวกันครับผู้รักษากฎหมายตามผิดก็ต้องโดนรับลงโทษเพราะกับประชาชนใจผมบริสุทธิ์ครับผมครับพี่ครับอยากให้บ้านเมืองเราอย่างเงี้ยทุกวันนี้มันอยู่ยากครับผมผมไม่รู้ว่าพี่เคยไปล่อซื้อไล่จับยาตำรวจไหมโอ้ผมไม่เคยไปแล้วพี่ไปไหนบ้างปกติผมก็ขับรถส่งของทุกวันครับไม่หมายถึงที่ว่าเกี่ยวข้องกับตำรวจไหมที่ทำอะไรบ้างก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมเพียงแต่ว่าพอผ่านมาก็ชื่นชมผมจะไม่เป็นสายบู๊ขนาดที่ว่าเอาผิดกันนะผ่านมาปุ๊บผมเห็นตรงนี้ว่าไม่ถูกต้องก็เอาไปแนะนำว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ควรปรับปรุงนะก็ดีอันนี้ถูกต้องขอชื่นชมประมาณนี้ครับผมไม่ได้ว่ามาจับผิดกันแล้วก็เอาเรื่องกันไม่ใช่ครับเพราะผมอยู่โคราชผมก็ต้องอยู่ที่นี่ตลอดไปดีแล้วครับพี่เพราะนั้นอยากให้บ้านเมืองเราเนี่ยปราศจากเรื่องของใบยมุกเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีชอบแนวคิดพี่เผื่อมีอะไรแลกเปลี่ยนข้อมูลกันครับผมครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถูกต้องก็คือผมก็จะออกมาจะขอลงมาติติงแนะนำชื่นชมครับพี่ครับพี่ไม่ได้มาก่อกวนป่วนด่านของท่านครับพี่นะครับผมก็ผมคนอยู่ผมอยู่โคราชดีครับดีก็ช่วยกันครับพี่เนาะช่วยกันครับผมครับอันไหนที่มันไม่ถูกต้องผมก็แนะนำไปว่าอย่างนี้ครับมันจะได้ปรับจูนเข้าหากันครับมีอ่านตรงนู้นนะตั้งพวกเขาเดี๋ยวผมจะบ่นตรงนี้จะไปชกครับผมครับครับผมครับโซนนู้นผมก็ไม่รู้เลยพี่ของจริงอ่ะแต่ก็พูดลบถามพลาดพิงนะครับผมครับไปก็ระวังหน่อยพี่ครับผมครับแต่ถ้าเกิดมายังไงพี่ครับ
หรือมีเรื่องอื่นยังไงก็ยินดีรับใช้พี่ประสานกันได้นะครับผมครับที่จุดชัยผมก็แนะนำอย่างนี้แหละพี่ผู้กองเขาก็นั่นอยู่ครับพี่ครับผู้กองมันจงที่อยู่ตำรวจโชคชัยครับพี่ครับพี่ครับพี่เขาอยากเอ่ยชมเอ่ยนามครับผมไม่เป็นไรเพราะว่าเราชื่นชมกันครับพี่มันได้ว่าด่าพี่ด้วยนะพี่ใช่ผมครับมันได้ว่ากันเรื่องของเสียหายครับผมไม่ได้หมิ่นนะครับผมพี่เชษผมไม่ได้หมิ่นกันผมสต็อปนี่ที่เล่นครับผมครับพี่เผื่อยินดีเผื่อมีอะไรก็ยิงการไม่ได้ครับพี่อยากชื่นชมครับผมทำดีแล้วก็ชื่นชมนะครับทำไม่ดีแล้วก็ติดเงินไปไม่ได้เอาผิดกันนะครับผมขอบคุณมากครับไม่ว่ากันขอให้ทำให้ถูกเพราะบ้านเมืองเราตรงนี้ทุกวันนี้มันวุ่นวายครับครับผมคนละเมืองกฎหมายเยอะมันเยอะผมขอตกฐานได้ไหมครับผมว่าขั้นตอนแต่เมื่อเราตั้งด่านตรวจฉี่สมมุตินะตั้งด่านตรวจฉี่เนี่ยครับพี่เราต้องแสดงอำนาจอะไรไหม1 2 3มีมากขั้นตอนการตรวจไหมว่าพอเรียกจอดปุ๊บเนี่ยครับพี่เกิดข้อสงสัยว่าบุคคลนั้นเสพหรือยังประหลังเรามีเราต้องโดยขั้นตอนของมันจริงเนี่ยด้วยหน้าที่ของความเป็นตำรวจมีอำนาจการเป่าวิทย์อยู่แล้วนะครับพี่แต่คราวนี้เนี่ยจะเป็นคันไหนหรือคนไหนเนี่ยอันนี้ก็คงจะต้องสะดุ้งนิดเนาะใช่ครับพี่แล้วก็แต่ถามว่าบางทีมีคำถามเยอะก็ไอ้ผมว่าดูระยะพื้นที่แต่อะไรคือมาตรฐานซึ่งจริงๆเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของเซนที่เขาจะว่าเซนบางทีผมเข้าใจว่าการตรวจฉี่อำนาจเนี่ยเป็นอันพิเศษมันต้องใช้ทั้งกฎหมายหลักแล้วก็พรบลูกครับกฎหมายลูกเข้ามาในการตรวจสอบใช่ครับในการเลือกที่จะตรวจเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าอย่างสมมติว่าพี่เดินไปท่ามกลางฝูงชนใช่ไหมพี่ไม่ค่อยวางใจคนที่อยู่ข้างหน้าพี่คนนี้พี่ก็จะเดินหลบไปก็คือคันเซนต์อ่ะพี่นะไม่คือตามกฎหมายเนี่ยการตรวจฉี่เนี่ยมันต้องใช้อะไรกฎหมายข้อไหนมาบังคับใช้ในการตรวจเพื่อเราให้มีอำนาจเต็มในการตรวจก็ตามปวิยาครับปวิยาใช่ครับพี่แต่ปวิยาเราผมศึกษามาคือว่าปวิยาเนี่ยได้แค่รถบางประเภทใช่ไหมครับผมไม่แล้วผู้ขับจริงๆหน้าตำรวจควบคุมเลยครับพี่ครับใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับควบคุมใช่ไหมครับพี่ครับใช่ครับมันต้องใช้หลายๆอย่างนะผมว่าทั้งปวิยาทั้งพรบจราจรทางบกแล้วเจ้าหน้าที่ก็ด้วยทางบกแล้วก็ที่อื่นพ่วงมาด้วยแล้วก็พรบจราจรติดใช่ครับมันต้องใช้คู่กันนะผมว่านะใช่ใช่ใช่ไหมต้องครับแต่คือพูดง่ายๆว่าอย่างบางทีเคสหนึ่งอะพี่มันใช้ตัวบทกฎหมายหรือว่ารูปแบบเดียวบางทีไม่จบนะครับหรือบางอย่างเนี่ยก็ใช้ระบบคุณธรรมด้วยก็แล้วแต่ว่ากันไปอย่างการตรวจฉี่นะครับผมเป็นหนึ่งชั่วโมงคือบางทีประชาชนกับตำรวจมาเถียงกันนะครับผมว่าทำไมไม่ใช้พรบยาเสพติดหรือว่าอะไรยังไงอ่ะบางทีเราใช้ปวิยาเนี่ยมันแก้รูปต่างประเภทไม่สามารถตรวจผู้โดยสารได้อย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้จริงๆอ่ะพี่อย่างเงี้ยจริงๆนะอย่างถ้าเกิดสมมติว่าพี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนประชาชนคนนึงใช่ไหมครับผมพี่ทำหนังสือถึงอ่ะอะไรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วพี่ตั้งโต๊ะแถลงเลยก็ได้นะโอ้ยมันไม่ผมไม่มีพาวเวอร์ขนาดนั้นหรอกเอ้าเพียงแต่ว่าก็พี่ก็เหมือนเป็นตัวแทนประชาชนคนนึงพี่ใช่ไหมแต่ว่าตั้งตัวแถลงจริงๆแล้วท่านจะตรวจฉี่ใครสักคนเนี่ยท่านต้องมีอำนาจต้องหาอำนาจมาว่าผมใช้ปวิยามาตรานั้นมาตรานี้ใช่ครับพี่ผมใช้อันนี้เป็นด่านจราจรด่านจราจรกดขันผมมีอำนาจตรวจตรวจฉี่แต่ว่าต้องเหตุคนเชื่อว่าคนนี้ตรวจเป็นบางกรณีบางเคสไปเราไม่ตรวจทุกคันเพราะว่ามันมีกฎหมายของมันอยู่ว่าปวิยาไม่ควรตรวจผู้โดยสารถ้าจะตรวจผู้โดยสารเนี่ยเราต้องใช้พรบยาเสพติดเข้ามา1ต้องมีบัตรใช่ไหมครับผมบัตรปปสหรือบัตรปสสีเหลืองอะไรก็แต่ขั้นตอนการตรวจเนี่ยมันได้ครอบคลุมใช้ทั้ง3อำนาจเลยเข้ามาในร่วมการตรวจเพราะว่าการตรวจฉี่มันเป็นสารกัดกร่อนร่างกายครับผมเราจะมาเรียกตรวจเฉยๆไม่ได้มันต้องมีพรบเข้ามาเกี่ยวข้องมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องครับบางทีก็สอบถามกันไปพวกท่านก็อ้างกับปวิยาอ้างเจ้าหน้าที่การจราจรบางทีในการตรวจผู้โดยสารเนี่ยมันต้องใช้พรบยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณเนี้ยก็แบบบจส.29เนี่ยมันก่อนที่จะตรวจท่านนี้ไหมอ๋อคือไม่มีไม่ได้ตรวจตัวนี้อยู่แล้วเราเว้นตัวนี้ครับพี่ใช่ไม่ได้ตรวจฉี่นะก็เลยไม่มีเนาะใช่ครับก็คืออย่างที่ผมบอกพี่ย้อนไปตั้งแต่คลิปแรกครับพี่นะผมเน้นตอนนี้ผมเน้นสกัดเด็กแว้นนะครับพี่ใช่ไหมใช่ครับผมอยากสอบถามอีกข้อนึงครับผมเพราะว่าในการตั้งด่านเนี่ยผมอยากสอบถามว่าหมวกทองเนี่ยท่านมีอำนาจในการตั้งด่านไหมมีครับพี่ครับเพราะว่าหมวกทองนี่จะเป็นในส่วนของปราบปรามมากกว่าใช่ครับมีเหมือนกันครับพี่ครับตั้งด่านได้เหมือนกันใช่ครับตั้งได้เหมือนกันครับพี่ครับผมถามพี่หน่อยสมมุติว่ามีเด็กแว้นมาเนี่ย
พี่ว่าวิธีไหนที่จะสกัดจับได้ง่ายที่สุดตั้งด่านมีวิธีอื่นไหมพี่ลองนึกก่อนอาจจะมีไอเดียดีๆเสนอผมก็ได้เด็กแว้นเนี่ยหรือพี่จะขับไล่เขาต้นทางไม่ไม่พี่ต้องไปพูดถึงต้นทางเพราะว่าการที่รวมกลุ่มแข่งขันกันเนี่ยมันคือปลายทางละใช่ใช่ถูกต้นทางการนั้นไม่อาจจะไม่ได้เกี่ยวตำรวจการตั้งด่านคือการตั้งด่านคือป้องกันที่ต้นที่ปลายเหตุผมว่านะใช่ถูกต้องต้นทางคือไปจับนู่นร้านแต่งนู่นใช่ไหมเดี๋ยวร้านแต่งในพื้นที่ก็มาหาพี่อีกเยอะแยะนะเราพูดถึงรัฐบาลรัฐก็ถูกต้องเขาบอกว่าแล้วก็ดูดิอันนี้ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องก็ว่าไปตามกฎหมายไม่ถูกต้องคุณมีอนุญาตเปิดร้านก็แล้วแต่ถ้าคุณทำไม่ถูกต้องคุณไปทำไม่ถูกต้องซะถ้าไม่ถูกต้องคุณปิดแล้วก่อนอย่าเพิ่งทำนั่นคือต้นทางครับพี่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าไปให้ปิดร้านแต่งซิ่งนะครับผมเพราะว่าไล่เปลี่ยนกันไล่ก็ต้องกระพริบครับผมไล่เปลี่ยนเพราะว่าไล่ตรวจผมก็จะในพุทธในส่วนกลุ่มมรดกดังเถื่อนด้วยครับพี่แล้วก็ยูทูบก็ถ้าไหนเป็นข้อดีก็ฝากชมเชยมันนะพี่นะครับผมครับในที่รวยได้มีกำลังใจในการทำงานครับผมครับตอนนี้อยากจะขอแนะนำคือป้ายก่อนเข้าด่านไม่มี110 เมตรอ๋อผมไม่มีนะผมดูตามสภาพพื้นที่ครับพี่ผมแต่มันต้องมีนะเป็นระเบียบต้องมีจริงๆไม่ต้องครับพี่ครับใช่ไหมมีแค่นี้พอครับพี่ใช่ไหมตรงนั้นไม่ต้องเพราะว่าช่วงเลยโค้งเข้ามาเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วไม่ต้องไปเตือนให้เขารู้เลยครับในตอนนั้นนะโอเคโค้งเข้ามาเขาเห็นอยู่แล้วครับพี่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางหลักนะพี่นะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นบางเส้นที่เสี่ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะพิจารณาไปวางด้วยก็ได้ครับผมพี่ครับว่าไปครับผมตามหน้างานนะครับเนาะครับพี่ครับอันนี้บางทีมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศด้วยครับพี่แล้วแต่ครับผมครับการตั้งก็โอเคนะครับผมมีไฟส่องสว่างอยู่นะฝากต้องฝากพี่ชมด้วยนะแล้วพี่นะตำรวจได้ก็จะทำงานอย่างผมไปเห็นคลิปอย่างเงี้ยนะใช่ไม่ใช่ว่ากันจริงเนาะไฟส่องสว่างมีครับผมไม่มืดนะแต่ว่าอย่างบางที่ถ้ามันเป็นเสี่ยงจริงที่ถ้าไฟถ้าเกิดตุ้งเสี่ยงไม่มีเราก็ต้องเคยมาเจอเหตุไล่ด่านในไล่จุดอยู่ไม่มีไฟเลยมืดอันนั้นสุ่มเสี่ยงมากครับพี่ชมบ้างดิชมหน่อยครับผมก็ชมนี่ไงไฟส่องสว่างมีครับผมครับเนี่ยสว่างดีครับผมแต่ก็อย่างว่าแหละพี่ก็คือคำติเตียนผมก็น้อมรับนะพี่นะครับเพราะว่าเสนอในการสิ่งไหนที่มันอันนี้ในภาคของประชาชนแจ้งมาก็ปรับปรุงแค่นั้นเองครับผมครับก็ช่วยทำให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวขอตัวครับผมจบไลฟ์ครับผมเดี๋ยวไปต่อ โอเคครับผมครับขอบคุณครับผมครับสวัสดีครับ